จริงชิ้นสุดท้ายอ่ะเราให้ขอบใจนะทุกอย่างดูเรียบง่ายแต่ถูกวางแผนไว้อย่างซับซ้อนโบจะนั่งในสุดอยู่ตรงข้ามเราเสมอและทุกครั้งโบจะสั่งเมนูครันชี่โรกุ้งเทมปุระแซลมอน1ที่ค่ะครันชี่โรกุ้งเทมปุระแซลมอนมาแล้วค่ะที่มีเพียง6ชิ้นพี่อ้นกับพีทกินคนละชิ้นบอสผมไม่กินกุ้งเอาเลยส่วนโอ๊ตของโปรดผมเลยเบิ้ลตลอดแล้วเราจะชวนคนมาเพิ่มอีก1คนทุกคนค่อยๆหยิบไปจนเหลือชิ้นสุดท้ายอ่ะเราให้แล้วเราจะเสียสละให้โบเองขอบคุณนะ You win บอกว่าเจกินเลยฮะเราเห็นว่ามากันตั้ง7คนน่ะแต่ว่าอันเนี้ยมีแค่6ชิ้นเองเราเลยสั่งมาอีกที่นึงแล้วคุณโบนี่ซับซ้อนจริงๆเรียบง่ายแต่ซับซ้อนเหมือนอาหารที่เซนแต่ละเมนูดูเหมือนง่ายแต่วิธีการทำซับซ้อนทุกขั้นตอนต้องคุณภาพเซนแต่ไม่เซนชื่อเรียบง่ายแต่ได้คุณภาพระดับพรีเมียม